จุดเด่นอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามนะคะก็คือค่าแรงที่ถูกเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนแต่ว่าผู้ประกอบการของเวียดนามนะคะทราบดีว่าการจะใช้จุดขายเรื่องค่าแรงราคาถูกเพียงอย่างเดียวคงจะไม่สามารถไปสู้กับจีนหรือว่าบังคลาเทศที่ค่าแรงถูกได้นะคะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการที่นครโฮจิมินห์ค่ะว่าเขามีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้แข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ได้ค่ะอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามข้อมูลล่าสุดจากสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามหรือ VITAS ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและสิ่งทอไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 11.7% หรือคิดเป็นมูลค่า 9,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เดิมการผลิตของเวียดนามจะเน้นการรับจ้างผลิตโดยติดแบรนด์ของลูกค้าและส่งไปขายในต่างประเทศแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเพิ่มสูงขึ้นโดยคู่แข่งที่น่ากลัวคือจีนและบังคลาเทศที่ยังคงมีแรงงานราคาถูกจึงสามารถแข่งขันเรื่องราคาได้แต่ผู้ประกอบการของเวียดนามทราบดีว่าในอนาคตเวียดนามจะไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศเหล่านี้ได้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอจึงเน้นการรับประกันคุณภาพและส่งสินค้าตรงตามกำหนดเหงียนที่เหลียนรองผู้อำนวยการทั่วไปบริษัทพองฝูอินเตอร์เนชั่นแนล JSC ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของเวียดนามบอกว่าทางบริษัทมีนโยบายจะไม่แข่งขันด้านราคาอย่างเด็ดขาด We will convene with the customer if they make business with us ที่เหลียนบอกว่าเคยมีลูกค้ามาต่อรองขอลดราคาแต่ทางบริษัทได้อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงวิธีการทำงานและการควบคุมคุณภาพสินค้าแม้แต่ชิ้นงานยากๆที่ต้องใช้ฝีมือหรือเทคโนโลยีทางบริษัทก็สามารถทำได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและส่งสินค้าตรงตามกำหนดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจนอกจากนี้ทางบริษัทยังสร้างมาตรฐานในการดูแลพนักงานให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับฝีมือและค่าครองชีพโดยเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีค่าแรงต่ำอย่างกัมพูชาที่มักจะมีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างบ่อยครั้งหรือแม้แต่ประเทศบังคลาเทศซึ่งเน้นแรงงานราคาถูกเช่นกันก็เคยเกิดปัญหาโรงงานถล่มจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสาเหตุมาจากนายจ้างไม่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน First of all to keep the buyer and the first we have to keep our workerที่เหลียนบอกว่าหากบริษัทไหนต้องการรักษาลูกค้าก็ต้องดูแลพนักงานให้ดีเพราะถ้าพนักงานไม่มีความสุขหรือต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากการทำงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพผลงานก็จะไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้ารักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนานๆเราก็จะได้พนักงานที่มีประสบการณ์มีความชำนาญทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทมอบให้พนักงานทุกคนคืออาหารกลางวันฟรีซึ่งส่งผลดีต่อทั้งพนักงานและบริษัทเนื่องจากพนักงานไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้ออาหารมารับประทานทำให้เวลาพักเที่ยงเหลือเพียง1ชั่วโมงซึ่งตามปกติแล้วเวลาพักเที่ยงในเวียดนามจะใช้เวลา2ชั่วโมงทำให้พนักงานกลับมาทำงานเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงการดูแลสวัสดิการของพนักงานได้กลายเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของบริษัทซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่ขอเข้ามาดูการทำงานในโรงงานเพื่อดูว่าพนักงานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่และนี่คือการปรับตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในเวียดนามให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน